สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมาขึ้นศาลจังหวัดมุกดาหารวันที่2สืบพยานในคดีครอบครองไม้เจ้าแม่โสระพีโดยเมื่อวานสืบพยานโจทย์1ปากเหลือสืบพยานอีก7ปากและมีเหล่ายูทูบเบอร์มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่20ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกานายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพพร้อมด้วยนายสมเกียรติโรจนวรกมลท่านนายความได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อรับฟังการสืบพยานในคดีครอบครองไม้มะค่าแต้ไม้เจ้าแม่โสระพีโดยมีเหล่ายูทูบเบอร์เดินทางมาให้เป็นกำลังใจจำนวนมากขณะที่เมื่อวานนี้19ตุลาคม2564ทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้ออกมาไลฟ์สดในช่อง YouTube ทนายสมเกียรติบอกว่าได้เข้ารับฟังสืบพยานโจทย์ตลอดทั้งวันได้1ปากส่วนในวันนี้เป็นวันที่2โดยสืบพยานทั้งหมด7ปากถ้าหากสืบพยานไม่เสร็จอาจจะขยายวันไปอีกถ้าหากสืบพยานเสร็จก็จะแถลงต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อปิดคดีสำหรับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้เดินทางมาขึ้นศาลจังหวัดมุกดาหารตามนัดเพื่อรับฟังการสืบพยานในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลเป็นจำเลยในคดีทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตรับไว้ซ่อนเร้นจำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทําผิดกฎหมายและมีไม้ท่อนห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือคดีไม้สารเจ้าแม่โสระพีที่ลุงพลนำขึ้นมาจากลำห้วยบุงข้างบ้านของตนแล้วบอกชาวบ้านว่าเป็นไม้ตะเคียนจนมีผู้คนจำนวนมากมากราบไหว้บูชาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารมาตรวจสอบแล้วกลับพบว่าเป็นไม้มะค่าแต้ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามจนเป็นเหตุให้ลุงพลถูกฟ้องดำเนินคดีดังกล่าวเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าเรื่องเราให้หนุ่มเถียงนากับอีสาวสวนทุเรียนหนุ่มเถียงนาอาศัยหมู่บ้านเล็กๆร้อมรอบไปด้วยเขาเรียนจบคณะมโนศาสตร์สาขาการสร้างเรื่องวันหนึ่งหนุ่มเถียงนาได้เจอกับสาวสวนทุเรียนผ่านสื่อโทรโข่งของพี่มากชักกะเยอทั้งสองตกหลุมรักกันหนุ่มเถียงนากับสาวสวนทุเรียนชอบเล่นโทรโข่งเหมือนกันจึงตกลงทำโทรโข่งขึ้นมาตั้งชื่อขึ้นว่าสาวสวนทุเรียนรักแม่หนุ่มเถียงนาขอให้สาวสวนทุเรียนเป็นผู้ดูแลโทรโข่งส่วนตัวเองนั้นคอยส่งข้อมูลให้สาวสวนทุเรียนเอาไปประกาศเสียงตามสายให้คนในหมู่บ้านได้รับรู้หนุ่มเถียงนาเกิดทะเลาะกับลุงข้างบ้านเรื่องแย่งกันขายแมงกุดจีหนุ่มเถียงนาจึงหลอกใช้สาวสวนทุเรียนให้เอาความลับของลุงข้างบ้านไปประจานผ่านโทรโข่งมีอยู่วันหนึ่งลุงข้างบ้านไปเก็บสะเดาเพื่อเอามาทำสะเดาน้ำปลาหวานเหลือบไปเห็นไม้มะค่าล้มอยู่ใต้ต้นสะเดาเกิดความอยากได้
จึงลากกลับบ้านบังเอิญหนุ่มเถียงนาเห็นเหตุการณ์จึงถ่ายคลิปไว้และหนุ่มเถียงนาได้ส่งคลิปลุงข้างบ้านลากไม้มะค่าไปให้สาวสวนทุเรียนเอาไปปล่อยผ่านโทรโข่งเรื่องราวจึงบานปลายกำนันมาตรวจค้นบ้านลุงพบไม้มะค่าจริงถึงข่าวสวยของลุงส่วนไอ้หนุ่มเถียงนานั่งกินเบียร์สบายใจเฉิบภายหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าภาคต่อไปจะเป็นอย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าหลอกตาชาวบ้านหาความรวยเวรกรรมแท้ๆตัวเป็นชายใจเป็นตุ๊ดปะแป้งด้วยใครจะไปเชื่อไอ้สองนิ้วฮ่าฮ่าฮ่าเอามาเปิดสักทีเถอะขยี้มันเข้าไปอีกค่ะอย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมเกลียดขี้หน้ามันแท้ไอ้นี่สงสารไม่ลงอ่ะบักเถียงนานี่แม้มีแต่สมน้ำหน้าไอ้หนุ่มเถียงนาน้อยปากสุนัขพูดที่หาความจริงอะไรไม่เคยได้ดีแต่เห่าหอนไปวันๆไม่เคยจริงใจกับใครคิดแต่หาผลประโยชน์เข้าตัวสุดท้ายก็ต้องนอนทุกข์ระทมรับชะตากรรมตัวเองฮ่าฮ่าฮ่าเรามาต่อกันที่ทางด้านเพจดังกันต่อนะคะเพจดังเพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้ V2 ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าชะแวบชะแวบเก็บทรงไม่อยู่เลยเมื่อวันนี้ไปศาลวันนี้ก็ต้องไปอีกคนหาไรขึ้นขึ้นลงลงเข้าเข้าออกออกสารวะฮ่าฮ่าฮ่ากูบอกแล้วอย่าไปเชื่อไอ้โล้นไงละมึงหอบสังขารแถมพกเมียไปด้วยอีกเฮ้อสะใจภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่ำจนเดี๋ยวนี้มีรถขี่มี FC มีคดีติดตัวไม่ต้องทำมาหากินก็มีกินมีใช้โถโถขอทานออนไลน์หมอปลานั่งรถตู้ไปช่วยคนแต่บางคนนั่งรถตู้ไปศาลฮ่าฮ่าฮ่าเข้าเข้าออกออกอีก20 ปีสมน้ำหน้าโชคดีนะไอ้ผวยคนดีที่ขึ้นลงขึ้นศาลเป็นว่าเล่นรถตู้มันตั้งชื่อน้องใบบุญเปลี่ยนชื่อเถอะชื่อใบบาปดีที่สุดตั้งแต่มันได้รถคันนี้มาไปแต่ศาลไปแต่โรงพักงานนี้ต้องพึ่งใบบุญกันหน่อยแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าบาปกะบุญมีจริงๆนะไม่มีใครใหญ่กว่าลุงและไม่มีใครอยู่เหนือเวรกรรมต้องมีสักวันรอดูอยู่นะคนที่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายเปรตสองผัวเมียเจ้าแม่โสระพีอยู่ไหนมาช่วยไอ้ผวยด้วยฮ่าฮ่าฮ่าตั้งแต่ออกรถคันนี้มาใช้งานคุ้มมากใช้ครั้งส่งท้ายส่งมันเข้าเรือนจำแน่นอนครับฮ่าฮ่าฮ่า